สวัสดีครับผมวันนี้หยุดอยู่บ้านนะครับแล้วไม่ได้ออกไหนก็เลยไปซื้อหมูมานะครับแล้วก็ไก่เอามาหมักนะครับจะย่างนะครับผมเพราะว่าการหมักมันมีเครื่องของมันอยู่นะครับอันนี้ผมจะใส่ผงกะหรี่ด้วยนะฮะแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะครับหั่นแล้วก็มะโขกให้ละเอียดพริกไทยเม็ดนะครับผมแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็รากผักชีนะครับรากผักชีฝอยนะฮะเอามาโขกให้ละเอียดครับผมชูรสรสดีเกลือน้ำตาลนะครับปรุงรสนะครับแล้วก็หมักไว้สัก2 ชั่วโมงนะให้รสชาติมันเข้านะครับผมเมื่อก่อนก็อัดใส่ไก่นะครับผมเครื่องน่าจะอยู่ในพุงไก่เรายัดเครื่องเข้าไปข้างในแล้วก็หมุนนะฮะทำไก่หมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้รสชาติที่ดีนะครับผมแล้วก็ตามหนังเนี่ยเราก็เอาสลิ่งที่สะอาดนะครับผมฉีกเข้าไปตามหนังนะตามเนื้อมันก็จะได้รสชาติของเครื่องที่เราหมักไว้เนี่ยน้ำเนี่ยไปฝังอยู่ที่เนื้อนะฮะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมกลมกล่อมนะฮะไปทางครัวลิ้นอาจจะพันกันหน่อยนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับผมลองนะฮะเดี๋ยวผมจะจดไว้ในละเอียดนะครับผมรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะฮะให้คลิกที่สามเหลี่ยมนะครับผมจะเจอรายละเอียดของผมไม่ว่าเรื่องพึ่งหรือว่าเรื่องติดต่อใดๆนะครับผมจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้อยู่ในนั้นนะเราไม่ใส่สีนะครับผมหรือบางท่านจะใส่ก็ได้นะฮะสีออกแดงเหลือๆนิดๆนะครับก็ทำแบบบ้านๆนี่นะฮะรีวิวก่อไฟเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวปิ้งนะครับย่างกันนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่13นะฮะสวัสดีส่งท้ายปีเก่านะครับผมปีใหม่ไทยโบราณนะครับก็สูตรนี้พ่อบอกคุยนักคุยหนาครับว่าอร่อยครับผมก็ไม่เคยกินนะทีนั้นไงเกิดมาแต่จะมาลองว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยดีครับผมนานได้กินครับเพิ่งเคยกินเลยครับก็เนื้อนุ่มเนื้อไก่ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาอีกทีนึงเขาจะดูขาวหน่อยเมื่อกี้นะครับอันนี้ตีคือตีธรรมชาติเลยนะฮะหนูจะเอาไหนคีบเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับก็ฝากติดตามคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยออกหาพึ่งนะเพราะว่าโรคปัญหาหลายเนี่ยเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ฝากติดตามเลยนะครับ